ในลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรอ,องค์การมหาชนท่านพีรพลพิชนุพงศ์กล่าวรายงานในการจัดงานสัมมนาทนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงมองผ่านชีวิตคนและชุมชนกลับเรียนเชิญครับ เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกับผมนายพิรพลพิษนุพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาศรีนทรอ,องค์การมหาชนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มาเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่องธนบุรีในวัฒรก,การเปลี่ยนแปลงมองผ่านชีวิตคนและชุมชนในวันนี้การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองกรุงธนบุรี250ปี ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สูตรมนุษยวิทยาสิรินทรในฐานะสถาบันวิชาการด้านมนุษยวิทยาของประเทศจัดขึ้นโดยสูนย์มนุษยวิทยาสิรินทรได้รับความร่วมมือจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมูลิธิเล็กประภัยวิริยพันธ์และศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนทนบุรีการจัดงานครั้งนี้มีความประสงค์ที่จะเป็นวเวทีวิชาการ เพื่อให้นักวิชาการด้านมนุษยวิทยาประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทนบุรีตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้รู้ท้องถิ่นผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ธนบุรีได้นำเสนอความคิดกระบวนการแก้ปัญหา และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อฟื้นฟูสืบทอดอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองให้ทำรงเอกลักษณ์และมีความเข้มแข็งต่อไปอย่างยั่งยืนการสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในการทำความเข้าใจและตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ทนบุรีในปัจจุบันอันเป็นผลบวงมาจากการพัฒนาด้านต่างๆที่ส่งผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบต่อชีวิตและผู้คนจํานวนมากโดยภาคส่วนต่างๆทั้งนักวิชาการเจ้าหน้าที่ของรัฐภาคเอก,กชนและภาคประชาสังคมจําเป็นที่ต้องร่วมมือศึกษากันเพื่อก,กําหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอากาบรเรียนเชิญทน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่องทนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงมองผ่านชีวิตคนและชุมชนขอ้อกราบเรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้มนุยการศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรองค์การมหาชนท่านวิทยากร นักโบราณคดีนักประวัตศาสตร์นักศึกษาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเรื่องทนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงมองผ่านชีวิตคนและชุมชนในวันนี้ปีพุทธศักรกาช2560ที่ผ่านมาก็คือเมื่อปลายปลายปีที่แล้วนะครับเป็น ปีที่กรุงธนบุรีมีอายุครบ250ปีนับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาให้เป็นราชธานีเมื่อปีพศ2310โดยขนานนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรและดำรงความเป็นเมืองหลวงอยู่15ปีในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศถือเป็นการเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ กล่าวคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงกรอบกู้เอกราชและทรงเลือกพื้นที่ทนบุรีเป็นที่ตั้งของนครหลวงแห่งใหม่ทำให้ชุมชนพื้นที่ทนบุรีมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่สืบทอดยาวมาจนถึงปัจจุบันพื้นที่ทนบุรีปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งมี การพัฒนาความเจริญด้านต่างๆตามยุคสมัยทำให้วิถีชุมชนริมน้ำและชุมชนชาวสวนแบบเก่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นชุมชนเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองและทันสมัยผู้คนอาศัยอยู่ฝั่งทนอาจมีความแตกต่างหลากหลายทั้งกลุ่มดั้งเดิมที่สืบเชื้อสายจากชาวจีนมุสลิม และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและคนกลุ่มใหม่ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติการสัมมนาวิชาการเรื่องทนบรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงมองผ่านชีวิตคนและชุมชนที่ศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรบริธิเล็กประภัยวิริยาศิลิศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนทนบรี และหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นในวันนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องสิน่นตลอดจนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการฟื้นฟูส่งเสริมและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในพื้นที่ทนบุรีให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้จึงขออาํานวยผรให้การจัดสัมมนาครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการขอขอบคุณครับกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงครับแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสุริทนทร องค์การมหาชนเป็นอย่างส่วนเช่นเดียวกันครับในลำดับถัดไปครับผมขอเรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาเรินทรอ,องค์การมหาชนท่านพีรพลพิสนุพงศ์มอบของที่ระลึกให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับขอเรียนเชิญครับ และขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบของที่ระลึกให้กับองค์ปาถกสำหรับเราในวันนี้ครับขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดรสุเนศชูตินทรานน์รับของที่ระลึกจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับขอเรียนเชิญครับ ครับในลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญผู้วยการศูนย์มนุษยสตรวิทยาสวรินทร์แล้วก็วิทยากรทุกท่านที่มาบรรยายในในวันนี้นะครับร่วมถ่ายภาพกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับขอเรียนเชิญด้านบนเวทีครับขอเรียนเชิญท่านพิมพ์การชัยจิตสกุลครับเรียนเชิญบนเวทีด้วยครับขอบพระคุณครับ สำหรับงานสัมมนาทนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงมองผ่านชีวิตชุมคนและชุมชนนะครับในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงครับแล้วก็วิทยากรทุกท่านครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมขอเรียนเชิญองค์ปาถกศาสตราจารย์ดรสุเนศชุตินทรานนท์ปาถกถา,าเรื่องวีรกรรมพระเจ้ากรุงธนบุรีในมิติ การกอบกู้ชาติและสถาปนากรุงชนบรุรีขอเรียนเชิญครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยนะครับในประเด็นแรกเนี่ยคงจะสัมพันธ์โดยตรงกับวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรุรีในส่วนที่สองเนี่ยนะครับผมจะขอเน้นถึงพระราชภาร,รกิจสำคัญ หนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรุรีนั่นก็คือการทำสงครามกับอริราชศัตรูนะครับเพราะนั้นการบรรยายนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยนะครับอาจจะแตกต่างไปจากการรับรู้และความเข้าใจของท่านนะครับท่านก็ต้องอใช้วิจารณญาณพิจารณา,า,า,าดูเอง ว่าประเด็นที่ผมนำเสนอนั้นเนี่ยจะพอรับฟังได้หรือไม่นะครับเราเชื่อกันมาโดยตลอดและเข้าใจกันมาโดยตลอดว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นเนี่ยนะครับส่งกอบกู้เอกราชนะครับผมอยากจะทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าพอพูดถึงการสูญเสียเอกราชหรือการได้มาซึ่งเอกราชเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าคําว่าเอกราชในที่นี้เนี่ย มันมีความหมายหรือไนยะที่แตกต่างกันตามยุคสมัยคือในยุคสมัยหนึ่งจะให้อธิบายหรือความหมายของคำว่าเอกราชอย่างหนึ่งแต่ในยุคสมัยอีกยุคสมัยหนึ่งก็จะให้ความหมายคำจำกัดความของคำว่าเอกราชตต่างกันไปคำว่าเอกราชในความเข้าใจที่เราคุ้นชินกันอยู่เนี่ยนะฮะมันจะตรงกับคำว่า independence นะฮะในภาษาอังกฤษ ก็คือว่าการที่าสามารถจะปลดแอกไม่ตกเป็นอาณานิคมนะฮะของมหาอำนาจโดยเฉพาะยิ่งของมหาอำนาจตะวันตกนะครับนั่นหมายความว่า,าแผ่นดินอาจจะถูกมหาอำนาจชาติใดาชาติหนึ่งเข้าไปยึดครองนะฮะหรือผนวกก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในดินแดนอาณานิคมของเจ้ามหาอำนาจนั้นซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า annexation นะครับอย่างเช่นอ,อ,อังกฤษมายึดครองอินเดียมายึดครองพมา่านะฮะมาเลเซียหรือฝรั่งเศสยึดครองโยนขเขมรลาวดังนี้เป็นต้นนะครับคำว่าเอกราชนะอีกความหมายหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับเป็นความหมายจากรากศัพท์โดยตรงนะฮะคำว่าเอกมีความหมายว่าหนึ่งนะฮะคำว่าราชามีความหมายว่ากษัตริย์ นะครับคำว่าเอกราชาในความหมายนี้คือหมายความว่าพระมหากษัตริย์ที่เป็นหนึ่งไม่รองใครนะฮะหรือไม่มีใครมาเหนือพระองค์อีกแล้วนะพระมหากษัตริย์อาจจะใช้สมัญญานามแตกต่างกันไปได้หลายอย่างคําว่าเอกราชาก็เป็นคําหนึ่งนะพม่าก็ใช้คํานี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรียกเพี้ยนไปตามภาษาพม่าว่าเมงเอกเรเมงก็คือกษัตริย์ เอกะเก็คือเอกเอกราชาราชาที่เป็นหนึ่งไม่รองใครเรามีคำหลายๆคำที่มีความหมายพ้องกับคำว่าเอกราชาเช่นราชาที่ราชานะฮะหรือ,อคำอื่นๆบรมราชาที่ราชนะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าจัก,กรพรรดิซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่เป็นใหญ่เหนือกษัตริย์ใดทั้งหมดในสกลชมพูทวีปนะครับนี่กลับมาดู ในบริบทของบ้านเรานะในบริบทประวัติศาสตร์ของบ้านเรานั้นเนี่ยถือว่าอาณาจักรอยุทยานะเป็นอาณาจักรที่ปกครองโดยเอกราชาสืบเนื่องมาโดยตลอดก็คือว่ากษัตริย์ที่ครองกรุงศรีอยุทยานั้นเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเราจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์อยุทยากษัตริย์อยุทยาก็มักจะนะฮะแผ่พระราชอำนาจ ออกไปทางขเขมรนนะออกมาทางตอนใต้นะฮะหรือขึ้นไปทางเหนือ,นะอพระองค์เป็นเอกราชาคือเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลายมีแต่ราชาะะประเทศสราศต่างๆที่ต้องคอยส่งบรรณาการมาให้กับกษัตริย์อยุธยายกเว้นในช่วงรัชกาลของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะฮะสืบต่อมาถึงรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชากรุงศรีอยุธยาเสียเอกราช ะะคำว่าเสียเอกราชนั้นก็คือเสียสถานะนะของบ้านเมืองที่ครองโดยเจ้าเอกราชนั่นคือกษัตริย์ที่ครองกรุงศรียอยุธยาอยู่นั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะมีสถานะสูงสุดหรือเหนือกษัตริย์อื่นได้ทั้งนี้เพราะว่าผลจากสงครามที่ลบกับพมา่าโดยเพิางยิ่งในสมัยของพระเจ้าบเรงนอง พระเจ้าบุเรงนองได้ยดลดสถานะของกษัตริย์อยุธยาจากการเป็นเจ้าเอกราชที่ไม่เป็นรองใครเป็นประเดษราชาคือเป็นเจ้าประเทศราชพอเป็นเจ้าประเทศราชก็ต้องมีพันธกิจว่าจะต้องส่งสวยบรรณาการนะฮะให้ความาาร่วมมือช่วยเหลือนะ,ะเมื่อเจ้าเอกราชหรือพระเจ้าบุเรงนองซึ่งมีสถานะสูงกว่านั้นเนี่ยเรียกร้องมา นะเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นถ้าในหลักฐานพม่าบอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่สงครามช้างเผือกแล้วในสงครามช้างเผือกหลักฐานพม่าถือว่า,อา,าอาณาจักรอยุธยาตกเป็นประเทศสลาดของพม่าแล้วนะครับแต่ว่าเรามักจะถือว่าปีสงครามปี2112เป็นการเสียกรุงครั้งที่1นนะครับคือเราตกเป็นประเทศสลาดกษัตริย์เราถูกลดสถานะ เมื่อพระมาหากษัตริย์เราถูกลดสถานะเป็นเจ้าประเทศสลาดเนี่ยนั่นหมายความว่าบ้านเมืองเรายังคงสภาพอยู่นะฮะอาณาประชาราษฎรยังคงมีอยู่นะพระองค์ยังคงมีพระราชอำนาจในระดับหนึ่งที่ปกครองราชอาณาจักรนะคือไม่ได้ถูกแทรกแซง เจ้าประเทศสลชโดยตรงเจ้าเอกราชโดยตรงเพียงแต่ว่าอาจจะต้องส่งบรณน,นาการหรือนะฮะแสดงการยอมรับในอำนาจเท่านั้นนั่นหมายความว่าการเสียกรุงศรีอยยาในปี2106ก็ดีหรือ21112ก็ดีบ้านเมืองยังเป็นปกติสุขนะฮะยังไม่ได้ถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้น สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนะฮะสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำคือพระองค์ทรงกอบกู้เอกราชคือพระองค์ทรงนําสถานะของความเป็นเจ้าเอกราชที่สูญเสียไปนั้นเนี่ยพลิกฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือไม่ยอมที่จะส่งบรรณาการให้กับทางราชสำนักของพระเจ้านันทบุเรงไม่ยอมตกเป็นเมืองขึ้นของนันทบุเรงอีกต่อไปนั่นก็คือการพลิกฟื้นคืนสู่สภาพ ของความเป็นเจ้าเอกราชเพราะนั้นการจะคืนสู่สภาพความเป็นเจ้าเอกราชนั้นหมายความว่าบ้านเมืองก็ยังคงอยู่อาณาประชาราชก็ยังคงอยู่ต่างแต่สถานะของผู้ปกครองเท่านั้นที่ถูกลดทอนไปแล้วก็ต้องพยายามที่จะพลิกฟื้นกลับคืนสู่สถานะเดิมคราวนี้เราลงมาดูนะฮะว่าในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นเนี่ยนะฮะ กรุงแตกในปี2310เนี่ยอยุทยาไม่ได้ตกเป็นประเทศสลาดของพม่าเช่นสงครามเสียกรุงครั้งแรกเพราะว่าพระเจ้าบังระหรือเซิงพยูเชงนั้นเนี่ยมีจิตเจตนาที่จะทำลายอายุทยาลงให้ราบคาบนะฮะไม่เก็บเอาไว้เป็นเมืองประเทศสลาดเช่นที่พระเจ้าบุรเรงนองกระทำเพราะฉะนั้นผลจาก การตีกรุงศรีอยุธยาได้ในปี2310เนี่ยจึงนำพาให้อยุธยานั้นถูกทำลายล้างลงโดยสิ้นเชิงหลักฐานที่ร่วมสมัยอย่างเช่นในสังกิติยวงศ์จะบอกว่าพม่าฆ่าศึกจับเอาประชาชนทั้งหลายมีพระราชวงศ์เป็นต้นเก็บทรัพย์สินต่างๆเป็นอันมากทำลายกำแพงเมืองเสียด้วยแล้วทำวัดพัสดุต่างๆของอกรุงอโยธยานครมีพระธรรมวินยัย พระธรรมพระวินัยพระไตปิฎกนะฮะให้พินาศเสียแล้วกับเมืองตนคือดูสภาพของอายุทยาแล้วเนี่ยไม่คงสภาพของการเป็นบ้านเป็นเมืองได้เลยถ้าดูในหลักฐานอื่นจะบอกว่าโอ้โหประชาชนที่เหลืออยู่มีแต่ศพกองกันเต็ม เท่าภูเขาเรากาไปหมดนะผู้คนอดอยากนะกินต้องกินใบไม้กินเปลือกไม้แล้วก็สู้ผอมเหมือนกับผีเปรตเลยทำนองนั้นสภาพการมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยกับสภาพการเสียกรุงครั้งแรกในยุคสมัยของพระเจ้าบุเรงนองเพราะฉะนั้นในทัศนะของผมเนี่ยผมจึงคิดว่าในการเสียกรุงปี2310นั้นเราไม่ได้ถูกลดสถานะ จากการเป็นเจ้าเอกราชเป็นเจ้าประเทศสลาชเช่นในคราวสงครามสมัยยุจยาตอนกลางในยุคสมัยของพระมหาจักพรนะฮะหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาเพราะฉะนั้นจึงไม่เหลือบ้านเมืองให้พระเจ้าตากเนี่ยต้องกอบกู้สถานะความเป็นเอกราชาขึ้นมานึกภาพออกไหมครับเพราะว่าเรากับพมา่าไม่เหลือพันธะใดเลย พม่าไม่ได้ลดสถานะเราพม่าทำลายเราลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเชื่อว่าวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนนันเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับการกอบกู้เอกราชในความเข้าใจเช่นที่เราเข้าใจว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงกอบกู้เอกราชถ้าวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีไม่ได้เป็นการกอบกู้เอกราชเพราะมันไม่มีเอกราชให้กอบกู้ วีรกรรมที่สำคัญของพระองค์นั้นเนี่ยคืออะไรนะครับประเด็นนี้จะเป็นประเด็นแรกสุดที่ผมจะกล่าวถึงนะครับวีรกรรมที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นเนี่ยคือในสมัยที่อยุธยาถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงนะฮะคล้ายๆกับว่าศูนย์รวมแห่งอำนาจเนี่ยถูกทุบทำลายลงสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันก็เลยเกิดชุมนุมต่างๆ แยกตัวออกเป็นอิสระแต่เดิมทีชุมนุมต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะมีระดับเป็นชุมชุมชุมนุมหรือจะมีลักษณะเป็นเจ้าเมืองหรือเป็นกรมการเมืองใดก็ตามทีเนี่ยล้วนอยู่ในพระราชอำนาจของกรรษัตริย์อยุธยาซึ่งศูนย์กลางแห่งอำนาจแท้ยังคงบริบูรณ์อยู่ก็สามารถที่จะปกครองนะฮะเหล่าบ้านเล็กเมืองน้อยชุมชนชุมเมืองต่างๆนั้นได้แต่ว่าพออำนาจ ที่ศูนย์กลางถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงปับก็เกิดการแตกตัวเกิดการแยกตัวเป็นอิสระ ต่างๆของเจ้าชุมนุมเยอะแยะมากมายซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่าที่เราเข้าใจกันเราเข้าใจว่ามีห้าชุมนุมอย่างเช่นชุมนุมเจ้าพี่มายชุมนุมเจ้าพระฝางชุมนุมเจ้าเมืองพิษณุโลกในเรืองชุมนุมของนครศรีธรรมราชนะฮะแต่ความจริงเนี่ยชุมนุมมีมากกว่านั้นเยอะแยะใหญ่บ้างเล็กบ้างสังเกตดูว่าตอนสมเด็จพระเจ้ากรุงรีทอนกําลังของพระองค์นั้นเนี่ยนะฮะจากการปก กองอยุธยาออกไปทางระยองและไปทางจันทบุรีระหว่างทางเนี่ยพระองค์เจอชุมนุมมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ต้องปราบชุมนุมเล็กชุมนุมน้อยอออรวมถึงเจ้าเมืองระยองรวมถึงเจ้าเมืองจันทบุรีด้วยนะครับนี่สภาพการที่เกิดขึ้นคือเจ้าชุมนุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางพิษณุโลกไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระฟงังหรือที่อื่นใดก็ดีเนี่ยต่างพอใจที่จะ คงอำนาจของตัวเองเนี่ยอยู่ในที่ตั้งของตนหรืออยู่ในชุมนุมของตนนะฮะไม่มีใครที่จะประสงค์มาสถาปนาศูนย์กลางแห่งอํานาจรัฐขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ถูกทําลายไปมีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเท่านั้นเนี่ยนะฮะที่พระองค์เนี่ยนะฮะภายหลังจากที่ครองพื้นที่ในเขตฝั่งตะวันออก คือตั้งแต่ชนบุรีไล่ลงมาจนถึงระยองไล่เข้าไปจนถึงจันทบุรีและขยายอิทธิพลนะฮะผ่านเข้าไปถึงพุทธไทยมาดนั้นด้วยเนี่ยพระองค์ไม่ได้พอพระไทยที่จะประทับอยู่แต่พื้นที่ในเขตซีกตะวันออกเท่านั้นแต่มีจิตเจตนาลมอันแน่วแน่ที่จะกลับมากู้กรุงศรีอยุธยาคือกลับมาสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ผมคิดว่าพระราชกรณียกิจนี้เนี่ยเป็นพระราชกรณียกิจที่มีความสําคัญยิ่งนะฮะเ,เราต้องลองจินตนาการดูว่าถ้าไม่เกิดการกลับมาสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นมาเป็นศูนย์กลางแห่งอํานาจรัฐแทนที่กรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยหน้าตาประเทศไทยในวันนี้จะเป็นยังไงแลนะเราต้องคิดคิดในมุมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงถือว่าวีรกรรมที่สําคัญ ของพระอ,องค์ก็คือการที่พระอ,องค์กลับมาสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้สืบลมหายใจของอยุธยาและเป็นสะพานเชื่อมต่อไปถึงกรุงเทพที่จะเ,เติบโตและพัฒนาการตามมาในภายหลังแต่แน่นอนที่สุดครับในการที่จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยพระอ,องค์ต้องเผชิญกับอุปสรรคเยอะแยะมากมาย ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอุปสรรคอย่างเช่นเรื่องของเมื่อมาสถาปนากรุงได้แล้วช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองก็ไม่ได้เพาะปลูกมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะฮะเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงอย่างมากมายมหาศาลข้าวตกถังหนึ่งเนี่ยนะฮะหนึ่งตำลึงบ้าง5าตำลึงบ้างนะฮะแพงอย่างมากมายเหลือเกินผู้คนอดอยากไม่มี ไม่มีอาหารไม่มีเสื้อผ้าใส่พระอ,องค์ก็ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยในสมัยที่พระอ,องค์ขึ้นมาสถาปนากรุงธนบุรีนั้นชุมนุมต่างๆก็ยังคงอยู่นะ,ะยังแยกตัวออกเป็นอิสระไม่ได้เข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรธนบุรีที่พระอ,องค์สถาปนาขึ้นเพราะงั้นการงานปราบชุมนุมก็เป็นอุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งที่พระอ,องค์จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ แต่ในระหว่างที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังคงต้องติดสงครามกับพมา่พมาพม่าก็ยังเปิดศึกอยู่กับเราอยู่ถึงแม้จะไม่บ่อยครั้งนักแต่ก็ยังยกกองทัพเข้ามารังควานนะฮะและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยเพื่อจะสถาปนาความเป็นใหญ่ของทนบรุรีให้เทียบเคียงกับอาณาจักรอยุธยาได้นั้นเนี่ยพระองค์จะต้องกลับไปตีเมืองฟื้นเมืองประเทศสลาศ ที่เคยเป็นประเทศราดของอยุธยาให้กลับคืนมาเป็นประเทศราดของกรุงธนบุรีที่สถาปนาขึ้นมาใหม่ก็เป็นการเปิดศึกกับเวียงจันท์เป็นการเปิดศึกกับทางกัมพูชาเหล่านี้เป็นต้นนะครับเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้นแต่ในโอกาสนี้เนี่ยนะครับผมคงไม่มีเวลาพอที่จะพูดถึงพระราชกรณียกิจทั้งหมด ที่ทรงฝ่าฟันอุปสรรคจนท้ายที่สุดแล้วประสบความสำเร็จในการสถาปนากรุงธนบรุรีขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาได้แต่สิ่งที่จะเล่าให้ฟังจะขอเน้นคล้ายๆกับเป็นเรื่องของออพระราชกรณียกิจว่าด้วยการสงครามและจะเปนเน้นในเรื่องของสงครามที่มีกับพม่าเป็นสำคัญขอให้หลับตานึกภาพนะครับว่า ภายหลังจากที่กรุงศรียุธยาแตกในปี2310เนี่ยพม่าไม่เก็บอยุธยาไว้เาผาผลาญทำลายอายุธยาลงโดยสิ้นเชิงแต่ว่าพม่าเนี่ยไม่ได้มีเวลาเก็บทรัพย์สมบัตินะซึ่งมีจำเป็นจำนวนมหาศาลที่อายุธยาเนี่ยขนกลับสู่พระนครได้นะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยพม่าติดศึกกับจีน แล้วเป็นศึกใหญ่มากเลยที่ติดติดศึกกับจีนอยู่พม่าจึงเร่งให้นายทัพที่มาทำการที่อยุธยาเนี่ยถอนกำลังกลับไปช่วยทางอังวะนะฮะรบกับจีนทางนายทัพซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหลือแต่นีเมียวสีหบดบีแต่ผู้เดียวเนี่ยจึงตั้งสุกี้พนายกองเนี่ยนะฮะแล้วก็นายทองอินนะฮะให เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติและเฉลยเท่าที่เหลือนะฮะคอยส่งกลับคืนไปให้ที่อังวะนะครับต้องเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยอกองกำลังพม่าที่ทิ้งไว้เนี่ยไม่ได้เป็นกองกำลังใหญ่โตอะไรนักนะครับแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดจะว่าไปก็คือมีตำแหน่งแค่เป็นพรนายกองเท่านั้นนะครับ และกองกำลังนั้นก็แยกออกเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งนั้นคุมอยู่ที่ทนบรุรีอีกส่วนนั้นอยู่ที่โพสามต้นนะฮะต้องเข้าใจว่าโพสามต้นนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของคนมอญเป็นสำคัญเป็นบ้านมอญในสมัยก่อนนะฮะมอญที่อพยพเข้ามาในรัในสมัยยุทธยาตอนปลายในรัชกาลของพระเจ้าอยู่หัวปรมโกศนั้นเนี่ยพระองค์จะส่งไป อยู่ที่ค่ายโพสามต้นให้ไปตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งชุมชนกันอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นสุกี้เนี่ยนะฮะเป็นคนมอนที่อยู่ในราชอาณาจักรไม่ได้เป็นนายทัพที่มากับพมา่าชื่อสุกี้ก็ไม่ได้เป็นชื่อตัวแต่เป็นตำแหน่งตำแหน่งนี้เนี่ยเรียกเพี้ยนมาจากภาษาพมา่าจากคาว่าสุจี สุเนี่ยแปลว่านายกองนะฮะสุเนี่ยแปลว่ากองนะจีแปลว่าใหญ่สุจีก็คือผู้เป็นใหญ่นายกองก็คือนายกองนะฮะสุกี้เนี่ยเนี่ยก็เป็นคนที่ไปเข้ากับพมา่าเมื่อพมา่ายกเข้ามาแล้วก็ช่วยรบว่ากันว่าก็ไปช่วยรบศึกปางละจันทร์และอะไรที่อื่นๆนะครับเพราะนั้นพมา่าก็เลยให้ความไว้วางใจนะฮะตั้งเจ้าคนนี้เนี่ยนะฮะขึ้นเป็นพระนายกอง นะรันตำแหน่งสุกี้หรือสุจีนะให้เก็บสเสบียงอาหารรวบรวมผู้คนทรัพย์สินต่างๆนะฮนะและถ้าเป็นไปได้ก็ส่งกลับคืนไปที่อังวะเพราะนั้นตอนพระเจ้ากรุงทนบุรียกทัพกลับคืนมานั้นเนี่ยนะฮะพระองค์ก็จะต้องมารบกับนายทองอินที่ทนบรุรีแล้วก็ต้องมารบกับสุกี้ที่ค่ายโพสามตน เพราะนั้นถ้าสมมติว่าจะพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ผมชี้เห็นว่าพระเจ้ากรุงทนเนี่ยทรงตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะมาแก้กรุงศรีอยุธยานะฮะจะบอกว่าพ่ออุตสาหะทรมานเที่ยวทำสงครามอันนี้ความจากในพระพงศาวดารเลยนะฮะจงพระไทยจะปรารถนาหาความสุขแต่พระอ,องค์ผู้เดียวก็หาไม่ได้ อุตสาหะสู้ยากลำบากพระกายทางนี้เพื่อจะทำนุบํำรุงพระศา,าสนาสมณชีพามอนาประชาราชนะฮะมิให้มีคนอาสัจจะทำนะเหล่านี้เ,เป็นล้นเป็นพระราชปณิธานนะฮะวีรกรรมที่สำคัญคือสถาปนาศูนย์กลางของราชอาณาจักรขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่สลายไปปรากฎนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรซึ่งเป็นอันนี้นี่เองนะครับทีนี้นะฮะ ในการศึกษาเรื่องของพระเจ้ากรุงธนบุรีกับขั้นตอนนะฮะที่นำพาพระอ,องค์สู่การสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นมาแทนที่อยุทยาน,นั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนนั้นเนี่ยคือต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หลักในช่วงนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยมีวัตถุประสงค์ของอคนสองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มหนึ่งนั้นเนี่ยคือพระเจ้ากลุ่ทนพระองค์ทรงมีวัตถุประสงค์หลักที่จะสถาปนาศูนย์กลางอํานาจรัฐขึ้นแทนที่อยุธยาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการปราบชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการลบพมา่าอะไรก็ตามทีล้วนทําไปเพื่อสนองวัตถุประสงค์หลักนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยผมบอกแล้วว่าวันนี้จะพูดและเน้นสงครามกับพมา่พมาพม่ามีวัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักของพมา่าคือ ต้องการทำลายล้างศูนย์อำนาจรัฐที่เกิดขึ้นมาใหม่ให้สิ้นซากไปเช่นเดียวกับที่ได้กระทำแล้วกับอยุธยาดูนะครับเป็นที่น่าสนใจมากว่าในการศึกษาประวัติศาสตร์ของพระเจ้ากรุงทนในการสถาปนากรุงขึ้นมาใหม่และสถาปนาราชอาณาจักรขึ้นมาแทนที่อยุธยาและในการศึกษา เรื่องที่พม่าเข้ามาทำศึกกับทนบุรีในยุคนั้นเนี่ยผู้ศึกษามักไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องยุทธศ,ศาสตร์เท่าไหร่ทั้งๆที่8ปีแรกของสมัยทนบุรีเนี่ยนะฮะเป็น8ปีแรกของการทำสงครามทำสงครามทุกปีไม่มีปีไหนไม่ทำสงครามเลยนะเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าประเด็นยุทธศาสตร์เป็นประเด็นที่จะต้อง นำเข้ามาศึกษานะนี่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะนําเข้ามาศึกษาเนี่ยในกรณีของพม่าที่จะเข้ามาทําลายกุงทนบรีลงให้ได้อีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์ที่สําคัญของพม่าเนี่ยคืออะไรยุทธศาสตร์ที่สําคัญของพม่าเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์คีมนีนะฮะพินเซอร์สตรัจีคือยกกองทัพ กระนาบเข้ามาทั้งทางเหนือแล้วอาจจะเป็นทางใต้หรือทางทิศตะวันตกนะฮะแล้วก็เอากำลังที่ยกมาในสองทางเนี่ยมาปิดล้อมราชธานีนะฮะแล้วก็กระทำการจนกระทั่งราชธานีนั้นเนี่ยบอบช้ำจนสูญเสียอ,อำนาจลงไปลักษณะยุทธศาสตร์คีมหนีบที่ว่านี้เนี่ยใช้ประสบความสำเร็จ ในสมัยอายุทยาตอนปลายในสงครามปี2 3 0 9 2 3 1 0คือมีกองทัพของมหารราายกเข้ามาทางด่านสิงห์ขรแล้วมีกองทัพของเนเมียสีหาปรียกเข้ามาทางเส้นเชียงใหม่แล้วก็เข้ามาปิดล้อมกลุ่ศสีอยุธยาไว้แล้วก็กระทำการได้เป็นผลสำเร็จเป็นการลบที่กินระยะเวลาย,ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อยุธยาคือ14ปีนะครับ ลักษณะการที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยย่อมทำให้ในายทัพพมา่าในสมัยหลังลงมาคือลงมาในสมัยทนบุรีถ้าคิดว่าจะมาตีกรุงทนบุรีอีกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะนำยุทธศาสตร์คีมหนีบกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งประเด็นอยู่ที่ว่าจะนำกลับมาใช้ได้สําฤทธผลเช่นเดียวกับที่ในเมียวีหับดีและมหานาทาได้กระทำหรือเปล่านั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่ง นะฮะแต่ยุทธศาสตร์คิมหนีบเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยุทธศาสตร์คิมหนีบที่พม่าจะใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลครับซึ่งมันมีเหตุปัจจัยหลายประการที่ทำให้ใช้ไม่ได้ผลพอใช้ไม่ได้ผลปั๊บเนี่ยนะฮะผู้นำทัพพมา่าซึ่งเป็นผู้นำทัพที่ถือว่าเก่งที่สุดในยุคนั้นมีประสบการณ์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นมีผลงานที่เป็นที่เรื่องลือที่สุดในยุคนั้นคืออาแซวุนกี้เห็นว่ายุทธศาสตร์คีมหนีบที่ใช้ใช้ไม่ได้ผลจึงหันมาใช้ยุทธศาสตร์ของพระเจ้าบุเรงนองการใช้ยุทธศาสตร์พระเจ้าบุเรงนองคือการตีเข้ามาทางด่านแม่ละเมาแล้วมุ่งเข้ายึดเมืองพิษณุโลกเป็นฐาน นะอันนี้จึงทำให้เกิดศึกพิษณุโลกซึ่งรู้กันในชื่อว่าศึกอาแสบุนกีโอเคนะครับเราจะเริ่มเห็นภาพว่ายุทธศาสตร์ที่พม่านำมาใช้เนี่ยมีสองแบบหนึ่งคือยุทธศาสตร์คีมหนีบอีกหนึ่งหนึ่งคือยุทธศาสตร์ของพระเจ้าบุเรงนองที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วนะฮะทางฝ่ายรับพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยเป็นนักการทหารที่ทรงปรีชาสามารถมากทรง เห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเมืองที่คล้ายๆกับสมบูรณ์ไปด้วยปราการธรรมชาติและปราการประดิษฐ์อย่างกรุงศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งเคยรับศึกพมา่ามาได้หลายครั้งหลายคราเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะรับศึกพมา่าได้แล้วนั่นหมายความว่ายุทธศาสตร์การใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับศึก แล้วปล่อยให้พมา่าล้อมจนถึงฤดูน้ําหลากพอน้ําหลากพมา่าถอยเราตามตีเนี่ยใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะในสงครามข่าวเสือกรุงปี2 3 1 0เนี่ยพมา่าไม่ยอมให้ธรรมชาติมาเป็นปัจจัยกดดันให้ต้องถอยทับเพราะนั้นพอพมา่าอยู่เลยฤดูน้ำหลากสเบียงอาหารที่เตรียมไว้ในพระนครก็ไม่พอเพียงเกิด การป้นสดมเกิดการเผาบ้านเผาเมืองกันก่อนที่พม่าจะเข้ามาด้วยซ้ำนะฮะเพราะนั้นพระเจ้ากรุงทนท่านจึงปรับยุทธศาสตร์ใหม่นี่ถือเป็นจุดหักเหสํำคัญของยุทธศาสตร์ของประวัติศาสตร์ทหารของบ้านเราเลยคือท่านจัดเทกำลังออกไปรับศึกที่หัวเมืองแล้วยุทธศาสตร์นี้เนี่ยใช้มาจนกระทั่งสงครามก้าวทับศึกลบพม่าท่าดินแดงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ นี่คือยุทธศาสตร์ที่เราใช้รบกับพมา่าเพราะนั้นในศึกอาเซวุนกีเนี่ยเราจึงมุ่งรับศึกพมา่าที่เมืองพิษณุโลกเข้าใจนะครับคราวนี้ผมจะเริ่มบรรยายให้เห็นแล้วว่าในการจัดที่บายสงครามที่เรามีกับพมา่าซึ่งเป็นอุปสรรคหนึ่งของกระบวนการการสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นมาสืบทอดจากอายุทยาน,นั้นเนี่ยมี ขั้นตอนหรือมีม,มีลักษณะการอย่างไรนะครับสงครามในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกันช่วงแรกคือก่อนที่พระเจ้ากรุงธนบุรีจะลุกขึ้นมาสถาปนากรุงธนบุรีเป็นสูตรกลางอำนาจรัฐช่วงนั้นคือช่วงที่พระเจ้ากรุงธนบุรีในขั้นต้นก็ถอนกำลังจากวัดพิชัยเนี่ยออกไปแล้วก็ไปอยู่ที่ระยองแล้วก็ไปอยู่ที่ จันทบุรีและช่วงที่สองก็นำกำลังจากตัวนั้นกลับมาตีทนบุรีก็คือตีเมืองทนบุรีและตีค่ายโพส,สามต้นที่สุกี้พระนายกองคุมอยู่ผมจะขอบอกอย่างนี้นะฮะว่ากองกำลังของพระเจ้ากรุงทนที่เราเชื่อว่ามีกำลัง500ที่ถอยออกไปจากพนคอนเนี่ยถ้าตรวจสอบพระราชพงศาวดารให้ชัดเจนแล้วเนี่ย ปองกำลังที่ออกไปจริงๆเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า1,000นนี่ข้อที่1นึ่งนะฮะออไม่ได้มี500ทังที่เข้าใจคำว่า500ที่มีปรากฏอยู่ในคำให้การกมรมหลวงดรินทร์หรือว่าอะไรเป็นเพียงระบ,บุให้รู้ว่ามีเยอะอย่างเช่นเราพูดถึงไอ้โจร500อะไรเงี้ยมีเยอะแต่ถ้าตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยจะรู้ว่ามีกำลังออกไปเนี่ยประมาณพัน กำลังของพระเจ้ากรุงทนที่ยกออกจากกรุงศรีอยุธยาออกไปเนี่ยเป็นทหารระดับโปรเฟชชั่นอลทำไมถึงเป็นทหารระดับโปรเฟชชั่นอลเพราะกองกำลังนั้นเป็นกองกำลังที่กันอยู่ที่วัดพิชัยวัดพิชัยเนี่ยค่ายวัดพิชัยเนี่ยอยู่ตรงคลองคูขื่น้าคลองคูขื่น้าเนี่ยเป็นจุดเปราะบางที่สุด ในการเข้าตีอยุทยาเพราะฉะนั้นกำลังที่เขาเอาไปคุมไว้ตรงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นกองกำลังที่มีประสิทธิภาพในการลบอย่างยิ่งต้องเอากองกำลังที่ที่เชี่ยวชาญชำนาญศึกจริงๆจ,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 จะไปกันพมา่าตรงจุดเปราะบางที่สุดของอยุธยาได้พระเจ้ากรุงทนเนี่ยนำกำลังจากตรงนี้เนี่ยออกไปและจริงๆเนี่ยที่ลบกับพมา่าที่สที่ ที่ใหญ่จริงๆเนี่ยลบที่ปากน้ำโจโลปราจินบุรีซึ่งกองกำลังพมา่าเนี่ยมีมากกว่าเราถ้าไปอ่านพงศเสารดานพระเจ้ากรุงธนบุรีอบันพันจันธนุมาตรดีๆจะเห็นว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยส่งทัพไปล่อให้พมา่าเนี่ยไล่ตามมาและท่านเอาพลปืนของท่านเนี่ยซุ่มไว้เพื่อยิงกระนาบทับพพมา่าที่เข้ามา ในจุดที่เราล่อให้เข้ามาไว้ปรากฏว่าทัพพม่าที่เข้ามาเนี่ยเข้าบุกตามทัพพระเจ้ากรุงทนเนี่ยมาเป็นหลายระลอกนะฮะแต่พลปืนที่พระเจ้ากรุงทนเตรียมไว้เนี่ยเป็นพลปืนที่สามารถยิงปืนตับคําว่ายิงปืนตับเนี่ยนะฮะต้องเข้าใจว่าเขาเอาทหารมาเรียงกันนะฮะและยิงปืนออกไปพร้อมกัน นะจึงจะยิงปืนตับได้นึกภาพออกไหมฮะอย่างเช่นที่เราดูในเบรฟ h าร์ t หรือในอะไรแต่ตอนภาพ,พยนตร์ในตัวันตกที่ที่บางทีเราจะเห็นว่าเอาทหารมายืนเรียนกันและก็ยิงปืนออกไปหรือว่าในสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาอย่างนั้นนะฮะแต่กองทัพพระเจ้ากรุงทนเนี่ยยิงปืนตับสามตับเพราะว่าพม่าเนี่ยมาไม่หยุดเลยนะฮะ ต้องยิงถึงสามตับถึงจะกำลาบพม่าลงได้คราวนี้ปืนตับที่ยิงสามตับนี่หมายความว่าไงเพราะว่าปืนสมัยก่อนเนี่ยพอปืนเล็กยาวสมัยก่อนพอยิงไปแล้วเนี่ยนะฮะมันต้องบรรจุก,กระสุนมันต้องใช้เวลาบรรจุกระสุนถึงจะยิงตางไปได้เพราะนั้นมันจะเกิดช่วงว่างช่องว่างซึ่งถ้าในช่องว่างนี้เนี่ยไม่มีแถวสองแถวสามยิงตามต่อเนี่ยนะฮะ มันจะไม่สามารถจะหยุดกำลังของศัตรูได้แต่พระเจ้ากรุงทนเนี่ยเตรียมกองปืนยิงได้ถึงสามตับติดต่อกันท่านก็ต้องดูว่าพลปืนของพระเจ้ากรุงทนเนี่ยต้องโปรเฟชชั่นอลถ้าไม่โปรเฟชชั่นอลเนี่ยจะยิงสามตับไม่ได้แสดงว่าตับหนึ่งยิงปับ๊บไอ้นี่ใส่กระสุนไอ้อีไอ้ตับที่สองใส่กระสุนไว้แล้วนะยิงออกไปยิงเสร็จไอ้ตับหนึ่งใส่กระสุนเสร็จยิงตาม ลบประมาณนี้เนี่ยต้องหลับตานึกภาพว่ากำลังพระเจ้ากรุงทนเนี่ยตั้งแต่ออกจากอายุธยาไปเนี่ยปราบระยองปราบการจันทบ,บุรีเนี่ยเป็นเรื่องหมูมากเลยเพราะมันเป็นกำลังทหารโปรเฟชชั่นอลจากจุดที่เปราะบางที่สุดที่ป้องกันยุธยาไปลบกับคล้ายๆกับกำลังท้องถิ่นอะ ฝีมือมันคนละชัน้นภาพออกมาเพราะนั้นพระเจ้ากรุงทนเนี่ยจึงไม่ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่ในขั้นตอนของการยกไปค้ากลับมาเนี่ยท่านกลับมาด้วยทหารห้าพันนะครับที่มาตีโพสามต้นกับมติทนบุรีเรือหนึ่งร้อยทหารห้าพันไม่ทันนกกระจอกกินน้ำเลยครับได้ทนบุรีแล้วไปตีโพสามต้นเนี่ยไม่ถึงครึ่งวันค่ายสองค่ายของโพสามต้นเนี่ยแตกหมด น,ะะนี่คือปรากฏการณ์ในช่วงก่อนสถาปนากรุงแต่หลังจากนั้นพระเจ้ากรุงทนก็ไม่ทรงคิดว่าจะสถาปนากรุงหรือฟื้นอยุทยาขึ้นมาใหม่เพราะกาลังพระองค์มีจํากัดนะฮะจะอยุทยานั้นใหญ่โตกว้างขวางแล้วก็ถูกทําลายมากถอยมาที่ธนบุรีดีกว่าเพราะว่าเมืองมีป้อมค่ายคูประตูหอลบสร้างไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็เพียงพอกับ,บรัพกํกำลังของพระองค์ซึ่งมีอยู่พระองค์ก็ถอยมาตั้งอยู่ที่ โพสามต้นตั้งอยู่ที่เมืองทนบุรีนะครับทีนี้พอพระองค์สถาปนากรุงปัตตะถอยมาเนี่ยต้องเข้าใจว่าปัญหาอันเกิดเป็นศึกกับพมา่านั้นเนี่ยมันเป็นปฏิมันเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องปฏิกิริยาต่อเนื่องอยังไงท่านหลับตานึกภาพนะว่า,าพระเจ้ากรุงทนเนี่ย นำคนกลับเข้ามาตีทนบุรีและโพสามต้นเนี่ยพลห้าพันเรือนเรือหนึ่งรเนี่ยพมา่าต้องมีกองสอดแนมอยู่แล้วพมา่าต้องเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะน,น,นี่นี่อะไรกันเสร็จแล้วกองกำลังนี้เนี่ยยังตีกองกำลังของพมา่าที่ทิ้งเอาไว้สองจุดได้อย่างรวดเร็วฉับพลันแล้วกลับมาสถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่ พมา่าเนี่ยการเคลื่อนไหวของพระเจ้ากรุงทนเนี่ยอยู่ในสายตาของพมา่าโดยตลอดเพราะมันมีจารชนสงครามอยู่แล้วทางอังวะเนี่ยจึงอยากจะรู้ว่ามันเกิดปรากฏการอะไรขึ้นอายุทยาแตกไม่ทันถึงปีเนี่ยนะฮะเกิดกองกำลังของเจ้าตากสินซึ่งมีชื่อปรากฏในพงศดานพมา่านะฮะขึ้นมาได้ยังไงทางอังวะจึงส่งเจ้าเมืองถวาย ให้เข้ามาดูราดเราทวายเนี่ยมันเป็นจุดที่มันจะรวมพลนะฮะได้ในระดับหนึ่งพลที่ทวายรวมเนี่ยจะรวมมริตนาวสีนะ,ะเป็นเป็นส่วนหนึ่งแล้วจะยกเข้ามาทางด่านบ้องตีนะฮะตัดเข้ามาทางไซโยกนะฮะแล้วก็ตัดผ่าเข้ามาจะทางดงรักหนองขาวอะไรเนี่ยนะเข้ามาทางการจบรบุรีว่างั้นเถอะ เจ้าเมืองทวายเนี่ยก็ได้คําสั่งจากทางอังวะว่าเฮ้ยเข้ามาดูเหตุการณ์ซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่ที่ทนบรีแต่ว่าอังวะยังไม่อาจส่งทัพใหญ่เข้ามาได้เพราะยังติดศึกกับจีนอยู่ภาพออกอังวะเนี่ยติดศึกกับจีน3ปีติดกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยส่งกองกําลังของเจ้าเมืองทวายนี้เข้ามาเจ้าเมืองทวายเนี่ยเข้ามาพับเนี่ยนะฮะแล้วก็ ความจริงควรจะเข้ามาแค่ดูราดเหราแต่ด้วยความย่ามใจว่าเคยรบชนะอยุธยามาก่อนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมาทำการให้เป็นบำเหน็จศึกนะฮะจึงเข้ามาตีบางกุ้งบางกุ้งเนี่ยมันเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายแล้วเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญที่พม่าเคยใช้ ในการเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาปี2 3 1 0เ,เข้าใจว่างนี้นะฮะแต่ว่าพอหลังสงคราม2 3 1 0แล้วเนี่ยพมา่าต้องถอนกำลังออกไปเพราะฉะนั้นบางกุ้งนั้นเนี่ยมันก็เลยปลอดจากกำลังของพมา่าที่เคยมาคุมอยู่พระเจ้ากรุงทนท่านจึงส่งกองกำลังจีนของท่านเนี่ยเข้าไปยึดบางกุ้งไว้เป็นหัวหาดเพราะว่าบางกุ้งเนี่ยมันคือจะเป็นเกตเวที่จะเปิดไปสู่ นะฮะ,ะทวายเปิดไปสู่มอตมะหรือที่อื่นๆได้แล้วยังเป็นเมืองคมนาคมค้าขายด้วยเพราะนั้นในสมัยพระเจ้ากรุงทนเนี่ยบางกุ้งเนี่ยอยู่ในความดูแลของพระเจ้ากรุงทนบุรีแล้วนะฮะนี่ไอ้เจ้าเมืองทวายพอเข้ามาปับ๊บมันก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดก็ามาตีป้นสดมที่บางกุ้งซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นการทำงานนอกสัง นะฮะเ,เรามักจะคิดว่ากองกําลังพมา่าจะลุกขึ้นมาตีทนบรีไม่ได้หรอกครับกําลังมันยกเข้ามาเนี่ยนะฮะมีกําลังไม่ถึง2,000ันสองพมั้งและกําลังพระเจ้ากรุงทนชนิดที่ยกกลับขึ้นมากู้กรุงเนี่ยยังมีตั้ง5 0 0พันเพราะนั้นไอ้กำลังส่วนเนี้ยมันมาดูราดเราเท่านั้นเองและเผลอๆก็เลยเอ้ยตีบางกุ้งกวาดตออ้อนป้นป่นเอาคนกลับไปเป็นบรัรนเม็ดศึกหน่อย สิ่งที่เจ้าเมืองทาวายนึกไม่ถึงคือพระเจ้ากรุงทนเนี่ยนะฮะเทกำลังจากทนบุรีเนี่ยขึ้นไปรับศึกพม่าที่บางกุ้งซึ่งแตกต่างจากยุทธศาสตร์ในสมัยก่อนที่เราจะปล่อยให้หัวเมืองเนี่ยถูกทำลายลงหมดแล้วก็มาตั้งรับศึกกันอยู่ที่เมืองราชธานีพระเจ้ากรุงทนท่านไม่ทำอย่างนั้นเพราะนั้นศึกบางกุ้งนั้นเนี่ยก็จึงถูกกวาดล้างได้อย่างรวดเร็วฉับพลัน นะฮะพอศึกบางกุ้งถูกกวาดล้างได้อย่างรวดเร็วฉับพลันปรับเนี่ยความสําคัญมันอยู่ตรงไหน,นคือต้องลึกภาพว่าเมื่อพระเจ้ากรุงทนท่านฟื้นขึ้นมาเนี่ยไปตีสุก,กี้ไปตีใครต่อใครและพยายามจะฟื้นกรุงทนขึ้นมาเนี่ยเอกภาพในปริมณฑลของลุ่มน้ําเจ้าพญาต่อล่างเนี่ยมันยังไม่เกิดมันเกิดชุมนุมต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลย ะะและพระเจ้ากรุงทนก็คงจะเข้าไปปราบชุมนุมเล็กชุมนุมน้อยเนี่ยก็คงยังไม่ทันการกันเพราะพอดีมาเกิดศึกบางกุ้งซะก่อนศึกบางกุ้งเนี่ยเป็นศึกแรกในรัชกาลพระเจ้ากรุงทนที่เรารบกับพมา่าตรงๆนายทัพพม่า,มายกเข้ามาตรงๆเป็นพมา่ายกเข้ามาไม่ได้เป็นกองกําลังที่เป็นปะปนดะไทยบ้างพมา่าบ้างอะไรบ้างอย่างกองกําลังของสุกี้พนายกอง อาจารย์นิตทีเอลสีบงเนี่ยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าชัยชนะที่เราได้จากศึกปางกุ้งเนี่ยได้ทำให้พระเจ้ากรุงทนเนี่ยทรงมีชื่อเสียงอย่างมากนะคือคล้ายๆกับว่าเหลาเจ้าชุมนุมต่างๆในเขตลุ่มน้ำเจ้าพญาตอนล่างเนี่ยซึ่งยังคล้ายๆกับว่าล่องลอยอยู่ไม่รู้ว่าตกลงจะไปสวามิภักก์กับใครจะไปเ,อเ,อเข้ากับใครดีเนี่ย เห็นว่าพระเจ้ากรุงทนเนี่ยมีบุญญาบารมีมีศักยภาพรบชนะกองกำลังพม่าได้ซึ่งตอนนั้นไทยกลัวพม่าอย่างหัวหกก้นขิดละว่างง่ายๆเพราะนั้นผลจากศึกบางกุ้งเนี่ยมันช่วยสร้างความเป็นเอกภาพในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้กับพระเจ้ากรุงทนบุรีนะฮะ แต่หลังจากนั้นเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ยกเข้ามาอีกจนกระทั่งปี2316 2 3 1 7 18เพราะว่าพม,าม่าโมวติดศึกกับจีนช่องว่างที่เกิดขึ้นนับแต่ศึกบางกุ้งมาถึงศึกบางแก้วเนี่ยเปิดจังหวะเวลาหรือโอกาสให้พระเจ้ากรุงทนเนี่ยปราบชุมนุมต่างภาพมเพราะเพราะพะม่าเนี่ยไม่ได้เข้ามาทั้งๆท,ที่พม่ารู้ว่าการปล่อยปละตรงนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ ทางไทยเนี่ยกลับมาเข้มแข็งอีกนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องทำความเข้าใจหลังจากศึกบางกุ้งเนี่ยก็คือว่าพระเจ้ากรุมทนทรงมีเอกภาพคุมในเขตลุ่มน้ำเจ้าพยาได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่หลับตานึกภาพนะครับว่าอายุทยาเนี่ยในสมัยที่ยังยิ่งใหญ่อยู่เนี่ยไม่เคยจะตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงถ้า ไม่มีทรัพยากรและกำลังคนจากหัวเมืองเหนือสนับสนุนเพราะฉะนั้นกษัตริย์ยุตยาตั้งแต่รัชกาลของพระเจ้าอู่ทองเลื่อยลงมาเนี่ยนะฮะจึงพยายามที่จะรวมหัวเมืองเหนืออยู่โดยตลอดแต่ในสมัยพระเจ้ากรุงทนเนี่ยพิษณุโลกเนี่ยนะฮะปลอดศึก นะฮะกล่าวกันว่ากองทัพพม่าที่ยกมาเนี่ยไม่ได้เข้ามาตีพิษณุโลกเพราะฉะนั้นในเรืองซึ่งเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกอยู่เนี่ยนะฮะและแยกตัวออกเป็นอิสระนั้นเนี่ยก็จึงเป็นชุมนุมอิสระที่แยกตัวออกจากทางธนบุรีแล้วมีอิทธิพลลงมาถึงนครสวรรค์นะฮะนี่คือคือคือชุมนุมพิษณุโลก พระเจ้ากรุงทนเนี่ยก็จะเหมือนพระมหากษัตริย์อยุธยาทั้งหลายแหละในสมัยก่อนคือคิดว่าอย่างไรต้องรวมหัวเมืองเหนือให้ได้เพราะนั้นศึกแรกที่พระอ,องค์เปิดเนี่ยก็คือขึ้นตีพิษณุโลกพิษณุโลกเนี่ยนะฮะไปเปิดศึกกับธนบุรีที่พิจิตรเพราะว่าแสนยานุภาพของนายเรืองเนี่ยลงมาได้ใกล้ถึงนครสวรรค์ว่าง,ง่ายๆเพราะนั้นพระเจ้ากรุงทนก็พลาดพลั้งถูกปืน ที่เขานะฮะที่ที่ที่น่องครับก็เลยเต้องถอยทับกลับและหลังจากนั้นพระอ,องค์ก็ไปปราบชุมนุมอื่นๆไปปราบชุมนุมอื่นๆจนกระทั่งปราบชุมนุมเจ้าพี่มายได้แล้วปราบชุมนุมคนครศรีธรรมราชได้แล้วพระอ,องค์ก็คิดว่าจะกลับไปปราบหัวเมืองเหนืออีกแต่หัวเมืองเหนือเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะในเรืองที่ลบชนะพระเจ้ากรุงทนเนี่ย แกก็สําคัญตนว่าแกมีบุญญาบารมีมากเลยนะคนลบพระเจ้าของตนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะนะฮะแกเลยสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์จัดพิธีราชาพิเศษขึ้นมาอยู่ได้เจวันครับรู้สึกจะฝีขึ้นคอหรืออะไรไม่รู้ตายนะฮะเอาเลยสิน้องในเรืองเนี่ยนะฮะไม่กล้าที่จะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ เช่นในเรืองเพราะว่าคล้ายๆกับว่าบุญญาบาร,รมีไม่ถึงและพี่ตัวเองตายไปเนี่ยนะฮะอำนาจของทางพิสรุโลกนลส่สลัสายเจ้าพ่อฝางก็ถือโอกาสยกลงมาตีพิษณุโลกได้นึกภาพนะออกนะฮะพระเจ้ากรุงทนเมื่อจะกลับไปฟื้นหัวเมืองเหนือใหม่จึงไม่ต้องลบพิษณุโลกแล้วขึ้นไปลบพ่อฝางนจนสามารถ ตีเจ้าพระฝางเนี่ยได้ประสบความสําเร็จตั้ง,งใจการชนะชุมนุมเจ้าพระฝางเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดหักเหสําคัญที่สุดจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์สงครามสมัยทุนบุรีเพราะว่าพอพระองค์ลบชนะเจ้าพระฝางเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําก็คือว่าพระองค์จัดระบบการปกครองหูเมืองเหนือใหม่ทั้งหมดเลยครั้งนี้เนี่ยหัวเมืองเหนือ เนี่ยพระองค์ได้ส่งข้าหลวงเก่าของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพยาสุรสีนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระญาพิชัยและใครคนอื่นๆเนี่ยไปครองเมืองสําคัญสาคัญไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกพิชัยสุโขทยัยอะไรเงี้ยว้ทั้งหมดลักษณะการก็คือว่าพระองค์เนี่ยต้องการจะคุมหัวเมืองเหนือให้ได้เพราะจะเป็นฐานกําลังสนับสนุน ทนบุรีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหัวเมืองเหนือเนี่ยมันเป็นด่านสำคัญที่จะขวางกั้นพมา่าที่จะยกกองทัพลงมาตีกรุงธนบุรีด้วยเพราะนั้นการเตรียมหัวเมืองเหนือให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นให้ให้มีความมั่นคงได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะสำหรับพระเจ้ากรุงธนบุรีคราวนี้ เรากลับไปทางฝั่งพมา่าบ้างพมา่าคงได้ยินกิตติศัพท์พระเจ้ากรุงทนอยู่นานแล้วว่านี่เป็นคนดีขึ้นมาใหม่กําลังสถาปนากรุงรวมหัวเมืองมือเหนือได้นะฮะรบชนะเจ้าพระฝางอะไรต่ออะไรหลายอย่างพมา่าเนี่ยนะฮะมีฐานกําลังสําคัญที่จะอาศัยลงมาตีภาคกลางของเราเนี่ยอยู่ที่เมืองเชียงแสนและเชียงใหม่แต่เชียงใหม่นั้นเนี่ยเป็น ศูนย์กลางสำคัญหลักที่พม่าจะใช้ประชุมพลเพื่อจะลงมาตีทนบุรีนะฮะปรากฏว่าที่เชียงใหม่นั้นเนี่ยเจ้าเมืองเดิมอัปราการมณีเนี่ยเกิดเสียชีวิตลงพม่าจึงส่งนะฮะโบมายุ่งนวนนะฮะหรือบางทีหลักฐานท้องถิ่นจะเรียกว่าโบผมขาวเนี่ยนะฮะเข้ามา ครองพิษณุโรคเอ้ยไม่ใช่เข้ามาครองเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าเมืองใหม่ที่ถูกส่งเข้ามานะฮะเจ้าเมืองใหม่โปมยุ้งที่ถูกส่งเข้ามาเนี่ยมาในปี2 3 1สนสองนะฮะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้ากรุงทนได้จัดระบบหัวเมืองเหนือต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปมมยุง้วนเนี่ยก็เห็นว่าถ้าปล่อยให,ห้เขตหัวเมืองเหนือเนี่ยรวมกันเป็นปึกแผ่น ภายใต้การปกครองของข้าหลวงเก่าของพระเจ้ากุงทนเนี่ยถ้าพม่าจะเปิดศึกกับทบุรีในอนาคตเนี่ยย่อมเป็นเรื่องยากลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยโปมยุงเงนจึงจะต้องสลายความเป็นปึกแผ่นของหูเมืองเหนือลงสะก่อนจึงยกกองทัพมาตีเมืองสวรรคโลก ซึ่งเป็นเมืองปราการสําคัญมากนะฮะสวรรคโลกเนี่ยนะฮะหรือศรีสัชนาลัยเดิมเนี่ยเป็นเมืองปราการสําคัญมากเนี่ยในปี2 3 1 3แต่ปรากฏว่าเครือข่ายที่พระเจ้ากรุงทนวางไว้เนี่ยเป็นเครือข่ายของออการไม่เพียงส่งข้าหลวงไปครองเมืองต่างๆเหล่านั้นแต่ยังสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันถ้าเมืองใดเกิดศึก เพราะนั้นอย่างสวรรคโลกเกิดศึกปั๊บเนี่ยนะฮะทางพิษณุโลกก็ยกกองทัพมาช่วยสวรรคโลกได้ด้วยเพราะว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันนะอันนี้จึงเป็นเหตุให้ทางโปรมยุง่วนเนี่ยตีสวรรคโลกไม่สําเร็จพอโปรมยุงง่วนตีสวรรคโลกไม่สําเร็จเนี่ยนะฮะพระเจ้ากรุงทนก็เล็งเห็นแล้วว่าเฮ้ยการที่เราปล่อยปละให้พม่าเนี่ยตั้งอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ย มันไม่ปลอดภัยกับทนบุรีเราควรจะขับไล่พมา่าเนี่ยให้ออกจากขอบคันธศีมาอาณาจักรเสียให้หมดอยากกันนั้นเลยนะฮะเรายกกองทัพไปตีเชียงใหม่ซะก่อนดีกว่าเพราะนั้นสงครามที่พมา่ามาตีสวรรคโลกเนี่ยมันจึงสัมพันธ์กับสงครามตีเชียงใหม่ครั้งที่หนึ่งในปี2313แต่การตีเชียงใหม่ในปี2313เนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จ เชียงใหม่ยังคงตกอยู่ในเงื้อมมือของพม่าอยู่แต่การที่ทางทนบุรีมีความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยไม่เพียงสถาปนากรุงเท่านั้นแต่ถึงกับยกกองทัพไปตีศูนย์อำนาจสำคัญที่พม่าใช้เป็นฐานกำลังหลักหรือเป็นจุดรวมผู้คนสเสบียงอาหารเพื่อจะลงมาตีกรุงทนบรุรีนั่นคือที่เชียงใหม่เอาไว้เนี่ยนะทนบุรีขึ้นไปตีเนี่ย กิติศัพท์มันไปถึงอังวะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางอังวะเลยบอกเฮ้ยสงสัยต้องเปิดศึกกับทางทนบุรีแล้วนะเพราะฉะนั้นพระเจ้ากลุ่มอังวะตอนนั้นคือพระเจ้ามังละหรือสิงพยูเชงเนี่ยจึงส่งกองทัพเข้ามาเตรียมการตีกรุงทนบุรีเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยส่งเนียมียวสีหบดี ซึ่งเป็นแม่ทัพเก่านะครับเข้ามาเป็นแม่ทัพใหญ่ให้เข้ามาคุมกำลังที่เชียงใหม่แต่กำลังของเนมิวสีหับดีที่เข้ามานั้นเนี่ยแปลกมากเลยฮะมีแค่เจ0 0พันเจพันที่เข้ามาเนี่ยนะฮะมีกำลังของพวกกระแสอยู่ครึ่งทัพคือพวกมณีปุระอยู่ครึ่งทัพและมีกำลังพมา่าอยู่ครึ่งทัพกำลังของเนมยวเนี่ยก็เข้ามา คุมอยู่ที่พิษณุโลกซึ่งมาอยู่กับโปมายุง่วนโอเคมฮะเตรียมการที่จะเข้ามาตีทนบุรีกำลังอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะส่งกองกำลังมาเพื่อจะเข้าไปเตรียมการที่จะลงมัดเข้าตีทางด่านพัะจดีสามองค์นะฮะเพื่อจะก่อเกิดให้เป็นศึกตนาบคือเป็นศึกที่เข้ามาตี ทั้งทางด่านพิธีสามองค์ด้วยแล้วก็ศึกที่เข้ามาทางเชียงใหม่ด้วยถึงเวลาก็จะให้กำลังทั้งสองส่วนเนี่ยยกกันลงมากระนาบพ,พร้อมๆกันนึกภาพออกนะครับกองกำลังส่วนนี้ก็ยกลงมาเ,เตรียมทัพอยู่ที่เมืองมอตมะนะครับกองกำลังของพม่าทั้งสองส่วนนี้ที่ยกเข้ามาเพื่อจะกระทำการอย่างที่ผมเล่าเนี่ยนะฮะท้ายที่สุด กระทำการไม่ประสบความสำเร็จดังที่คิดนะฮะสาเหตุมันเป็นอย่างนี้ฮะที่ไม่ประสบความสำเร็จดังที่คิดผมขอเริ่มที่เชียงใหม่กรณีเชียงใหม่ก่อนเชียงใหม่เนี่ยมีโปโมยุง่วนอยู่ไอ้โปโมมยุ่ง่วนเนี่ยนะฮะผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเสือหิวมันถูกส่งเข้ามาเป็นแม่ทัพใหม่แล้วเสร็จแล้วลุกแก่อำนาจมากนะฮะเข้ามากดขี่ เจ้าเมืองท้องถิ่นมีอย่างพยาจ่าบ้านพยากาวีละอย่างเงี้ยนะเจ้าเมืองลำปางอะไรอย่างนี้ถูกโปรมายุโงวกดขี่มากเลยนี่สองพระยาเนี่ยนะฮะจึงเดินทางไปถึงราชสำนักที่อังวะเพื่อจะขอคล้ายๆกับว่าขอ,อคำสั่งนะฮะหมายรับสั่งจากพระเจ้ากรุงอังวะเนี่ยให คืนอำนาจให้กับตัวเองเท่ากับที่ตัวครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าเชียงใหม่เคยมีท่านลองคิดที่ว่าทำไมเจ้าอังวะจึงจะยอมอย่างนั้นที่เจ้าอังวะยอมเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยนะฮะได้ขึ้นไปช่วยพมา่าลบจีนครับในสมัยที่จีนติดศึกกับพมา่านะฮะได้ลบจริงหรือไม่ลบจริงไม่รู้ละ่ะแต่แสดงว่าเป็นผู้จงรักภักดี พระเจ้าอังวะก็มีหมายรับสั่งให้ลงมาเลยให้พระยาจ่าบ้านลงมานะฮะเพื่อที่จะมาแสดงกับโปโมายุง้วนว่านี่ฉันนะฮะได้รับอำนาจแล้วนะาจากทางอังวะแกจะมากดขี่อย่างตะก่อนไม่ได้าทางพระยาจ่าบ้านก็ให้น้องชายตัวเองถือสารที่ได้จากพระเจ้าอังวะไปถึงจวนของโปโมายุง้วน ไอ้ปูมยุ่งงนมันท่ามากมันบอกว่าเฮ้ยทําไมออพญาจ่าบ้านไม่มาเองให้น้องมาอย่างนี้รับไม่ได้เห็นไหมฮะท้ายสุดเกิดตลุมบอลลบลบราคาฟันกันเพราะว่าโปโมายุ่งงุนส่งกาลังมาจะให้พญาจับตัวพญาจ่าบ้านนี้พญาจ่าบ้านแกก็เลยหนีไปพึ่งเนมิวสีหบดีอย่าลืมเนมิวสีหบดีถูกส่งมาให คุมเชียงใหม่อยู่ใช่ไหมครับแต่เนมิวสรีหบ,บดีเนี่ยเป็นแม่ทัพชำนาญศึกมีกำลังมาแค่เจ็0พันแกก็หลับตานึกว่าเฮ้ยสมัยที่แกเคยมาตีอยุทยาเนี่ยนะแกไปรวมกำลังจากลานช้างด้วยแกก็เลยยกกองทัพไปตีลานช้างเกตหลวงพระบางเวียงจันทร์นั่นแหละแกก็ค้างอยู่ที่เวียงจันทร์ขณะนั้นสองพญาน,นี้ก็คือทั้งกาวีละ ทั้งพญยาจาบ,บ้านก็เลยหนีไปพึ่งเนมิวเสหบดีที่ลานช้างปรากฏเนมิวเสหบดีก็พากลับมาที่เชียงใหม่พยายามจะไก่เกลี่ยแต่ก็โปมายุง่วนเนี่ยก็ไม่ยอมมันก็เลยเกิดความขัดแย้งระหว่างเนมิวเสหบดีกับโปมายุง่วนด้วยและเกิดความขัดแย้งระหว่างโปมายุง่นกับเจ้านายท้องถิ่นของเชียงใหม่ด้วย ไอ้โปรมายุงวนมันกนเลยส่งคล้ายๆกับฟ้องอะดีกาขึ้นไปฟ้องพระเจ้ามังระนะกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนเนมิลสีหบดีเนี่ยขณะเดียวกันก็ส่งพระยาจ่าบ้านแล้วก็ส่งพระยากาวีละเนี่ยกับกองกำลังจำนวนหนึ่งเนี่ยลงมาเตรียมการเพื่อจะลงมาตีธนบุรี กองทัพพญาจ่าบ้านก็ยกออกมาจากเชียงใหม่กองทัพของเนเมียวสีหับดีก็ค่อยจะยกตามมาส่วนไอ้เจ้าโปรมายุง้วนก็ฟ้องไปที่พระเจ้ามังระพระเจ้ามังระก็เลยมีสารมาบอกว่าให้เอาตัวพระยาจ่าบ้านกับพญากาวิละส่งไปที่อังวะอ้าวคราวนี้ไอ้ปรมายุง่วนได้โอกาสครับ เพราะว่ามีสารจากพระเจ้าแผ่นดินมาก็าาเอาไปโชว์กับเ<ใ>นเมิวเสหรระบดีบอกส่งไอ้สองคนนี่ลงไปเป็นแม่ทัพไม่ได้เพราะว่าเป็นคนผิดนะฮะเป็นคนโทษนะฮะส่งคืนมาที่โปรมายุงวนซะนะฮะเนมยวเสหรระบดีก็บอกโปรมายุงง่วนว่าเราจะทําศึกชนะทนบุรีไม่ได้นะถ้าไม่อาศัยกําลังท้องถิ่นนึกภาพไฮะถ้าไม่อาศัยกําลังส่วนนี้ ของของผู้นําท้องถิน่นและก็บอกว่าเขายกกองทัพไปแล้วละ่ะเอาคืนมาไม่ได้นะฮะเสียเลิกเสียยามหมดไอ้ปูมายุงนุ่นมันก็เลยจับลูกเมียเขาครับจับลูกเมียของพญาจ่าบ้านพญาการเวะจะส่งไปอังวะทางพญาจ่าบ้านพญาการเวะแกรู้แกเลยลอบไปชิงคืนชิงลูกเมียคืนและฆ่าทหาพรพม่าเป็นจํานวนมากแล้วแกเลยหนีลงมาหาพระเจ้ากรุงทน ะะเสร็จแล้วเนี่ยแกก็เอากำลังพระเจ้ากรุงทนเนี่ยเนี่ยขึ้นมารบเชียงใหม่ก็จึงขับไล่เชียงใหม่ออกไปจากพมา่าออกไปจากเชียงใหม่ได้ในปี2317เพราะนั้นแนวความคิดพมา่าที่จะยกกองทัพลงมาทำศึกกระนาบนะฮะจากเชียงใหม่ทางหนึ่งจากด่านพีสามองค์อีกทางหนึ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่า ทางเชียงใหม่นั้นเนี่ยพม่าเสียเชียงใหม่ให้กับพระเจ้ากรุงทนแล้วแต่ในจังหวะที่พระเจ้ากรุงทนจะขึ้นไปลบเชียงใหม่นั้นเนี่ยอย่าลืมว่ากองกําลังพม่ามาแล้วทางด่านพีสามองค์กองกําลังของพม่าที่มาจากทางด่านพีสามองค์เนี่ยผู้ที่เข้ามาเตรียมกําลังเนี่ยคือเจ้าเมืองพุกามเรียกประการวงนะฮะประการวงเนี่ยก็เอาเจ้าเมืองทวายเนี่ย เข้ามาคุมกำลังของพวกมอญน,นะฮะพวกมอญก็มีพญาเจงนะฮะมีราชาเทวะมีใครต่อใครเนี่ยนะฮะแตะ่ละเส้นแตะ่ละเก็บพวกเนี้ยเอาพวกนี้มาทำทางปรากฏว่าระหว่างที่พวกนี้มาช่วยงานลบพมา่าอยู่เนี่ยนะฮะไอ้เจ้าเมืองพูกามเนี่ยไปจับลูกเมียเขาอีกแล้วทำเหมือนไอ้ปูม่ยุ่งว่นเลยนะฮะทางฝ่ายคล้ายๆกับว่าพี่ ทางฝ่ายมอนนะฮะพญาเจ๋งเอ่ยนะฮะใครต่อใครเอ่ยที่มาช่วยพมา่าลบก็โกรธมากไม่ช่วยพมา่าลบและยกกองทัพกลับไปตีพมา่าที่ที่มอตตมะพะมา่าก็แตกจากมอตตมะไอ้นี่ก็ไล่ไปจนกระทั่งไปยึดเมืองจะยึดเมืองย่างกุ้งได้พระเจ้ามังระต้องส่งอาเซบุนกี้ลงมาปราบจึงปราบกบฏพวกนี้ได้สำเร็จ พวกพญาเจ๋งพวกใครต่อใครเนี่ยนะฮะก็หนีเข้ามาพึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรีหมดแต่ว่าในจังหวะเวลาคาบลูกคาบดอกตรงนี้เนี่ยนะฮะเรายังติดศึกเชียงใหม่อยู่ตอนที่ติดศึกเชียงใหม่อยู่ก็เป็นจังหวะเวลาเดียวกับที่อาซายบุนกี้เนี่ยได้ปราบพวกมอญและกำลังยกทัพใหญ่คราวนี้ใหญ่จริงๆมีพล35,000เนี่ยเข้ามาไล่ปราบกำบับบดมอญและจะ ตีกรุงทนบุรีทางดาดพีสามองค์พระเจ้ากรุงทนเนี่ยนะฮะท่านเสี่ยงมากนะตอนที่ท่านขึ้นไปลบเชียงใหม่เพราะว่าถ้าท่านลบเชียงใหม่ไม่ชนะเนี่ยนะแล้วอาซัยบุญกี้เข้ามาทางาทางดานพี่สามองค์ได้เนี่ยกรุงก็แตกปรากฏว่ายังไงครับท่านกลับมากกันทันส่วนอาซาบุนกี้เนี่ยนะฮะคุมกำลังอยู่ที่มอตมะและส่งทัพหน้ามาที่ บางแก้วปรากฏไอ้ทัพเนี่ยมาถูกพระเจ้ากรุงทนล้อมนะฮะท้ายที่สุดท่านจับได้ทั้งทัพเลยนะและอาซาบุนกี้ก็ยกลงมาไม่ได้เพราะสะเสบียงไม่พอเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์คีมหนีบจึงไม่ประสบความสำเร็จด้วยความขัดแย้งระหว่างผู้นำพม่าด้วยกันเองแล้วก็ความขัดแย้งกับฝ่ายผู้นำท้องถิ่นอาซาบุนกี้จึง หันกลับมาใช้ยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของพระเจ้าบุเรงนองยกเข้ามาทางดานระแหงแล้วเข้ามาตีพิษณุโลกกำลังอาเซยบุญกี้นั้นส5มหมนาะฮะกำลังของเรานั้นเนี่ยอาจจะไม่ถึงสองห0ื่นที่การพิษณุโลกอยู่คือของออรัชกาลที่หนึ่งเจ้าพยามาหากษัตริย์ศึกกับเ,เจ้าพญาสุรสีช่วงนั้นแล้วพระเจ้ากรุงทนเนี่ย ท่านเทกำลังจากทนบุรีมีประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยขึ้นไปสนับสนุนพิษณุโลกเพราะพิษณุโลกเนี่ยขาดสเสบียงหนักทางอัสัยบุญกี้เป็นผู้ที่ชำนาญศึกมากเลยครับยกกองทัพมาตัดท้ายทัพพระเจ้ากรุงทนตัดสเสบียงพระเจ้ากรุงทนก็ต้องถอนกำลังตอนนั้นเนี่ยขึ้นไปถึงสักประมาณวัดจุลามณีและอะไรเนี่ยถอนกำลังลงมาเมืองพิษณุโลกก็จึงถูกปล่อย นะถูกปล่อยกอเกาะเจ้าพญามหากษตริย์ศึกจึงหนีถอนทิ้งเมืองหนีไปอยู่เพชรบูรณ์อซยบุญกี้ก็ยึดเมืองพิษณุโลกได้ผมถือว่าการยึดพิษณุโลกได้ของอาซยบุญกี้เป็นการชนะศึกนะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยอซบุญกี้มีพลาสามหมื่นห้าอซบุญกี้เทคนทั้งหมดยกมาเป็นสามทัพ นะฮะเข้าตีทนบุรีเหมือนน้าหลากลงมาพระเจ้ากรุงทนมีคนหมื่นสองท่านลองคิดนะว่าคนหมื่นสองแล้วทนบุรีเนี่ยกำแพงเมืองยังสร้างไม่เสร็จดีเลยจะรับคนสามหม้าของอาเซบุนกี้ได้ไหมปรากฏว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริงนะฮะพอพระเจ้ามังละเกิดสิ้นพะชน อาไบุนกี้เรียกทัพทั้งสทัพนี่กลับหมดนะฮะทัพพม่าจึงลงมาไม่ถึงทนบุรีเราก็ได้รอดไปในช่วงนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าพระราชกรณียกิจที่ทำสงครามกับพม่าอย่างดุเดือดและพะม่าก็ใช้ทั้งยุทธศาสตร์คีมหนีบยุทธศาสตร์ที่พระเจ้บุรเรงนอง ใช้คือเข้าตีทางระแหงเนี่ยนะจนยึดพิษโลกได้สาเร็จชิวเฉียดที่จะต้องเสียกรุงเนี่ยแต่ยังท้ายที่สุดแล้วกรุงธนบุรีก็ไม่ได้เสียกับพมา่าสงครามกับพมา่าที่เกิดขึ้นซึ่งรวมเป็นเนื้อเดียวกับสงครามปรับชุมนุมทางเหนือนะฮะไม่ว่าจะเป็นพิษุโลกหรือเจ้าพระฝางก,ก็ดีนั้นเนี่ยรวมทั้งสงครามที่ขับไลพ่พม่าออกจากเชียงใหม่เนี่ยรวมเป็นปฏิบัติการทางทหารเดียวกันที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน แล้วก็เป็นอุปสรรคใหญ่ที่พระเจ้ากรุงทนบุรีนั้นต้องฟันฝ่าการฟันฝ่าอุปสรรคสำคัญนี้ได้เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีนั้นสามารถที่จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐคือกรุงทนบุรีขึ้นมาแทนที่กรุงศรียุดยาได้สำเร็จนะฮะและผมถือว่านี่เป็นวีรกรรมสำคัญของ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องของการกอบกู้เอกราชดังที่เข้าใจกันขอบคุณครับ